มันเป็นเรื่องผิดผิดฝาผิดตัวนะผมเป็นนักวาดรูปนะคือผมควรจะมาในรายการที่สองที่วาดเส้นหรือว่าวาดรูปใส่สีหรืออะไรอย่างนี้ทีนี้ไอ้พวกที่เป็นครูเขาก็ไปทำผิดฝาผิดตัวเขาไปพูดเรื่องวาดเส้นซึ่งไม่ใช่กิจของพวกครูผมมาเป็นนักวาดรูปแล้วมาให้ผมพูดเรื่องในศิลปะอะไรไม่รู้คือในหัวข้อนะให้ผมพูดเรื่องศิลปะศึกษาอะไรผมจะไม่รู้เรื่องอะไรผมไม่ได้เป็นครูผมเป็นนักวาดรูปแล้วผมก็ไม่อยากทำอะไรที่ไม่ใช่กิจของช่างวาดรูปเช่นไปสอนหรือไปอบรมอะไรเรื่องบ้าไปสนใจแต่ว่าไหนๆมีเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นการฆ่าเวลาเดี๋ยวไม่ได้มีตั้งแก่หรือว่าคนที่กำลังจะแก่อะไรอะไรขึ้นมาผมดีใจที่มาเจอพวกคุณแล้วก็ธรรมดาแล้วนี่เขาบอกว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยคือรุ่นผมเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้มาพูดแล้วพ่อตายหมดแล้วแล้วก็พี่เนี่ยผมก็ไม่มีคือว่าผมแก่จัดสุดแล้วเนี่ยไม่มีแต่วันนี้เนี่ยผมดีใจมากเลยคือมีทั้งพี่และมีทั้งอาจารย์ที่ซีกับผมมากคือพี่ดับนะคือว่าเป็นทั้งอาจารย์ผมก็เป็นทั้งรุ่นพี่ผมนะผมก็เลยต้องบอกสวัสดีครับพี่น้องเลยผมดีใจที่มีพี่ดับอยู่ด้วยนะแต่ว่าแกจะอยู่ได้แค่ช่วงเช้าเนี่ยตอนช่วงบ่ายเป็นรู้แกจะอยู่ได้ว่าแกตั้งใจจะอยู่จนปู่เย็นแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนบ่ายก็ลืมอะไรหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะอยู่ถึงบ่ายเปล่านะขอให้ผ่านตอนกลางวันนี้ไปก่อนตอนกลางวันคือจะมาพูดอะไรกันกับพวกคุณซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นครูสอนนักเขียนตามโรงเรียนตำนอกขอบนาหรือตามไหนก็ไปดูแต่ผมรู้ว่าส่วนใหญ่พวกคุณเป็นพวกครูวาดเขียนหรือไม่ก็เป็นพวกเขียนรูปขายอยู่บางข้างถนนตามที่ไหนอะไรเงี้ยจับอะไรเงี้ยนะไม่น่าสนใจอะไรหรอกแต่ว่าก็พูดกันไปมีไอ้นักเขียนคนหนึ่งที่ผมชอบมากคือรัดยาคิปริงรัดยาคิปริงเนี่ยเขาเป็นคนซึ่งเกิดขึ้นในอินเดียแต่เป็นคนอังกฤษว่าเขาอบรมความรู้สึกของเขาเนี่ยจากปากีรนัมเรื่องของแขกอินเดียเรื่องป่าดงปงไพรเนี่ยมาเยอะแยะแล้วมันเป็นต้นกำเนิดที่เขาเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งคือโมกรีรูปหมาป่าแล้วต่อมาเขาจึงได้รางวัลโนเบลเมื่อเขากลับไปอยู่อังกฤษแล้วผมประทับใจมากที่เขาเขียนเรื่องโมกรีรูปหมาป่าเพราะว่าเด็กคนนี้ถูกหมาป่าเอาไปเลี้ยงไว้แล้วก็ลิงเอาไปเลี้ยงไว้ก็มีตอนหนึ่งเนี่ยเขาพลัดออกจากฝูงลิงที่เขาเลี้ยงไว้แล้วเขาไปตกอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ทำส่งเสียงลิงนั้นบอกให้พวกในป่านั้นบอกว่าเจ้ากับข้าเป็นเลือดเนื้อเดียวกันขอล่าสำหรับเป็นอาหารสักมื้อหนึ่งในป่านี้คือส่งเสียงร้องเป็นภาษาลิงให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่านั้นบอกว่าเจ้ากับข้าเป็นเลือดเนื้อเดียวกันขอล่าสักมื้อหนึ่งสำหรับเป็นอาหารแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องอะไรเมื่อผมมาเจอพวกคนผู้ที่ซึ่งมีมาจากสายทางเดียวกันคือเป็นคนที่รักศิลปะเรียนวาดเขียนเป็นครูสอนวาดเขียนเป็นคนที่สร้างศิลปะวัฒนธรรมให้แก่แผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยจ้าและข้าคือเลือดเนื้อเดียวกันวันนี้เรามาอยู่ในสนามล่าเพื่อที่จะล่าสักอย่างหนึ่งสำหรับจิตวิญญาณให้แก่มนุษยชาติด้วยกันผมชื่นชมยินดีในข้อนี้ที่ได้มาพูดกับพวกคุณตรงนี้เรื่องอื่นๆน่ะไม่ใช่กิจของช่างวาดรูปที่พึงจะมาพูดเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์ไปพูดไปก็เปล่าใดแต่ว่าไหนๆมาพูดแล้วสำหรับครูที่สอนวาดเขียนอย่างพวกคุณเนี่ยคนจะได้รับรู้ว่าคนที่อายุริมผีอย่างพวกผมเนี่ยคือใกล้จะ80เนี่ยเขาไม่ได้เรียนกันมาแบบที่พวกคุณเรียนเชิงการศึกษาเมื่อผมเรียนหนังสือเล็กๆเนี่ยเมื่อผมอายุประมาณสัก5-10ขวบเนี่ยแม่ผมเนี่ยนานๆแกจะตกลูกสักทีหนึ่งหรือว่าคนอื่นเนี่ยก็มีลูกถี่เยอะบางคน5 คน 8 คน 10 คนก็รางวัลจากจอมพลป.มีลูก10 คนแม่ผมเนี่ยนานๆสัก10 ปีเนี่ยจึงตกลูกมาสักคนหนึ่งซึ่งแล้วที่ส
ายคนโตผมน่าจะคล้ายๆกับใกล้ๆกับพี่หยักเนี่ยเคยเรียนพวกนี้วิชาพวกนี้คือว่าหานิติกรสอนประโยคสัญญาวิธานลอยพจน์วิจารณ์พิสารการันส่วนอีกสิบปีต่อมาพี่ชายคนกลางของผมน่าเรียนอักขระวิธีวจีริภาคว่าขยักสัมพันธ์ฉันทละการเวลามันเปลี่ยนไปจนกระทั่งพอมาถึงผมเนี่ยเมื่อสัก60ปีก่อนที่ผมอายุสักเริ่มสัก5-6ขวบเนี่ยผมไม่รู้จักสิ่งที่ว่านี้มาแล้วไม่มีวาหานิติกรอักษรประโยคสัญญาวิธานไวยพจน์พิสารการันไม่มีอักขระวจีวจีริภาคว่าขยักสัมพันธ์ฉันทละอยู่ดีๆผมก็เรียนเด็กชายปัญญาเด็กหญิงเยนูตอนมาตอนเช้าเนี่ยสวัสดีเจ้าท่านสบายดีเหรอสวัสดีสายันสวัสดีตาตีสวัสดีอารมณ์สวัสดีอะไรยิ้มต้นไม่เรียนแม่กกแม่กงแม่กลแม่เกยไม่เรียนอะไรสักสิ่งผมจึงไม่มีความรู้อะไรเลยแม้กระทั่งท่าหางอื่นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครั้งผมอายุได้สัก13เนี่ยผมก็มาจากเชียงรายซึ่งไกลเหลือเกินคิดดูว่าเมื่อ70ปีก่อนคนที่เรียนจากเชียงรายแล้วมาเรียนที่กรุงเทพแล้วผมมาเข้าโรงเรียนไอ้ที่นี้ต้องขอบอกว่าเป็นโรงเรียนเร็วๆคือเรียนพ่อช่างนะเลือกอะไรเลยมาเข้าเรียนพ่อช่างเนี่ยแต่กระนั้นก็ตามทีเนี่ยผมยินดีโรงเรียนเร็วๆนั้นนะผมก็ได้เรียนวาดรูปนะวาดเส้นระบายสีองค์ประกอบปั้นที่ดินแล้วก็ต้องเรียนหัตถกรรมได้แก่เครื่องไม้ไผ่เครื่องโลหะเครื่องหนังเครื่องลายลงลักปิดทองอะไรต่ออะไรก็ได้เรียนบ้างแต่ครูที่ผมเข้ามาในสมัยนั้นอ่ะเขาตัดสินดีดิ้นเขาไม่เรียนวิชาศิลปะอะไรพวกนี้แล้วผมนึกว่าเขาจะเรียนศิลปะเนี่ยนะเหมือนกับที่ว่ามารดคดชพลหรือว่าเรียนลายกนกต่างๆกนกนาลีกระบี่คชะเรียนที่ว่าจิตรกรรมโกศล